ตั้งใจทำงานทั้งสองคนสวัสดีครับท่านขอโทษครับที่ผมมาสายมาแล้วสินั่งก่อนดิผมมาสายเดี๋ยวผมปรับตัวเองเพื่อมีการลงโทษ3แก้วครับ no 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 3แก้วดื่มกับผมโต๊ะผมดื่มหมดนี่ท่านครับนี่มันเดี๋ยวผมดื่มก่อนแล้วกันตามกฎของท่านมาสายลงโทษดื่ม3แก้วถ้าให้ผมดื่มหมดนี้ผมก็หมดสติมันจะเป็นการเสียเวลาในการคุยงานเรานะครับท่านแต่ถ้านายไม่ดื่มสัญญาที่คุยกันไว้วันนี้ถือว่าเป็นโมฆะได้ครับท่านตีดูพี่ชายหน่อยดื่มให้หมดไปเลยน่าสงสารพี่ตีมึงเขาอ่อนจริงๆเลยนะท่านครับผมว่าเขาดื่มเยอะพอเถอะครับมึงเป็นสุนัขที่มันเลี้ยงไว้เหรอไหนมึงลองเห่าให้กูฟังดู 2-3 คำสิพอได้แล้วว้าวว้าวว้าวโกรธโกรธดูทำหน้าทำหน้าน่ากลัวจังเลยอ่ะอุ้ยกลัวกลัวกลัวไหมกลัวไหมเจ็บมากไหมขอโทษนะผมลืมไปว่าตบหน้าหมาต้องดูเจ้าของเจ้าของหมามองหน้าทำไมจะต่อยผมเหรอต่อยนี่ต่อยนี่นี่หรือในใจกำลังคิดว่าตบโต้แล้วบอกว่าสัญญาวันนี้ไม่เซ็นแล้วถ้านายทำแบบนี้นายจะโคตรเท่เลยนะท่านครับสัญญายังไงก็ต้องเซ็นครับเออแบบนี้สิเป็นลูกผู้ชายอ่ะต้องรู้จักอดทนถึงจะทำการใหญ่ได้เอาแบบนี้เหล้าเนี้ยวนอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวท่านดื่มหมดเดี๋ยวผมเซ็นให้พนักงานอีกชุดหนึ่งขอบคุณนะท่านอะไรกันแค่นี้เองเหรอที่ผมให้คุณทำอ่ะคุณยังไม่เข้าใจความหมายว่ายังไงใช่ไหมท่านครับท่านหมายความว่าไงครับบ้านผมอ่ะเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งมันอ่ะชื่อลัคกี้เวลาผมบอกให้มันวนอ่ะมันก็จะวนแล้วก็เห่าอยู่กับที่เจอยากดูการแสดงนี้ไหมครับผมก็อยากดูด้วยผมอ่ะอยากดูคุณตีแสดงอ่ะท่านครับท่านทำแบบนี้มันไม่ดีมั้งครับกูบอกให้มึงพูดมากเหรอท่านครับผมขอโทษครับผมขอตัวกลับก่อนครับไอ้โง่เอ้ยมาชนไอ้ฟ้าเข้าหน้ามึงทำตัวดีๆหน่อยจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวถูกไหมกินท่านครับแบบนี้ใช่ไหมครับเออดี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 เฮาไหนดิเฮาไหนดิโอ้โหเออเหมือนลัคกี้บ้านผมเลยอ้าวที่รักกลับมาแล้วเหรอไปเซ็นสัญญามาเป็นไงบ้างโอ้ยน่ารำคาญว่ะที่รักเอางี้ฉันต้มบะหมี่ให้คุณกินเอาไหมที่รักทำไมผมด่าคุณขนาดนี้คุณยังทำดีกับผมอยู่อ่ะคุณอยู่ข้างนอกอ่ะเจอแรงกดดันมามากมายจากคนรอบข้างและที่ทำงานมาเยอะคุณกลับมาก็แค่อยากระบายอารมณ์แป๊บนึงฉันเข้าใจคุณดีค่อยๆกินที่รักคุณร้องให้ทำไมที่รักวันนี้ผมอยู่ข้างนอกอะผมเจอแรงกดดันอยู่แล้วผมกลับมาบ้านอะก็แค่อยากระบายให้คุณเพราะตอนเนี้ยคุณอยู่ไหน
ุณคุณแล้วตอนนี้อ่ะคุณอยู่ไหนชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ